ฮัลโหลและสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่เมืองทัชนะครับผมเป็นเมืองที่คุณจะถ้าเกิดคุณจะมาเซอร์แมทนะฮะเซอร์แมทเพื่อที่จะขึ้นไปดูยอดเขาแมตเทอร์ฮอร์นนะครับผมคุณจะต้องมาจอดรถที่นี่นะฮะที่นี่คือเมืองทัชนะครับผมแล้วก็ต้องนั่งรถไฟนะฮะจากตรงนี้นะฮะไปอีก1สต็อปนะฮะ1สเตชันเท่านั้นนะฮะไปที่เมืองเซอร์แมทนะครับผมผมก็จอดรถเรียบร้อยนะฮะฟูดนะครับมีที่จอดรถกว้างขวางบอกได้เลยนะฮะว่าสวิตเนี่ยรถน้อยนะครับผมขับรถสบายนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดคุณมีของอยากจะมาฝากไว้ก็ได้เลยนะฮะก็คือเป็นล็อกเกอร์ก็จ่ายเงินนะฮะก็ใส่เข้าไปก่อนเปิดก่อนตอนนี้เปิดปุ๊บใช่ไหมฮะใส่เข้าไปปึ๊บล็อกแล้วเห็นไหมคุณก็ต้องใส่เงิน4ฟรังนะฮะเบอร์10นะครับผมแล้วก็ใส่ปุ๊บปุ๊บมันก็จะมีรีซีฟออกมานะฮะวันนี้ผมไม่ต้องฝากนะครับผมแล้วก็ไปได้เลยแต่อันนี้เดี๋ยวก็ abroad นะฮะปุ๊บโอเคเดี๋ยวมันก็จะออกมาโอเคเรียบร้อยอันนี้เราไม่ได้ใช้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ก็แค่ใส่เงินออกไปมีรีซีฟออกมาแล้วพอรีซีฟกลับมาคุณก็สแกนนะฮะแล้วก็อันนี้มันก็จะเด้งออกง่ายนิดเดียว easy as that โอเคเรามาดูที่สเตชันของเขากันดีกว่านะฮะก็มีเป็นเวนดิ้งแมชชีนใช่ไหมฮะตัวนี้ก็ทั่วไปแล้วก็เป็นพวกแบบพาสปอร์ตโฟโต้นะฮะนะเขาบอกว่าสวิตนี่มันช่างสะอาดนะดูดิสะอาดมากนะครับผมแล้วยิ่งเข้าไปที่ในเมืองเซอร์แมทนะฮะสะอาดกว่านี้อีกนะครับผมเพราะว่าเมืองนั้นคือคาร์ฟรีนะฮะก็คือรถที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรรถที่เป็นอิเล็กทริกเท่านั้นนะฮะรถไฟฟ้าเท่านั้นไม่มีแบบเสียงดังบอกหรือว่า เป็นมีควันเสียอะไรอย่างงี้นะฮะว้าวตรงนี้ก็สวยนะฮะ Meet the Matterhorn นะฮะตรงนี้เนี่ยที่เป็นสเตชั่นทัชนะครับผมว้าวขึ้นมาดูกันดีกว่าปึ๊งผมไปมาหลายรอบแล้วนะฮะแต่ว่าใครอยากจะไปตามมาโอเคตรงนี้นะฮะเราอยู่ที่ว้าวเป็นทัชสกรีนด้วยอ่ะอันนี้ไม่เห็นเลยนี่โอ้ว้าวดีมากนะฮะตรงนี้คือเมืองทัชนะครับผมนะฮะที่เราอยู่ณตอนนี้นะครับผมทุกคนจะต้องมาจอดรถที่ตรงนี้ตัวอย่างที่บอกว่าเซอร์แมทเนี่ยนะฮะห่างไปแค่นิดเดียวประมาณแค่10นาทีรถไฟแค่นั้นเองนะครับผมก็คือรถเนี่ยไม่สามารถวิ่งได้บนนี้นะฮะส่วนใครที่จะขึ้นไปดูนี่ขึ้นไปดูแมทเทอร์ฮอร์นนะฮะแมทเทอร์ฮอร์นนะครับผมซึ่งอยู่ด้านนี้นี่ๆๆด้านนี้นะฮะก็คือเราจะไม่ได้ขึ้นไปบนแมทเทอร์ฮอร์นนะฮะเราจะขึ้นไปที่กอนาแกรดซึ่งเป็นสเตชันที่คุณจะสามารถถ่ายรูปคู่กับแมทเทอร์ฮอร์นได้สวยที่สุดเลยนะครับผมนะฮะก็คือให้ขึ้นไปตรงนี้โดยที่คุณจะต้องไปขึ้นรถไฟกอนาแกรดนะฮะที่สเตชันที่เซอร์แมทนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาประมาณ25นาทีแป๊บนึงนะฮะปึ๊บเอาเป็น FPV Tilt Lock PV แล้วกันโอเคปึ๊บโอเคนะครับผมดูนะฮะแล้วก็ขึ้นไปจุดๆๆๆๆๆนะครับผมผ่านทั้งหมดกี่สเตชั่น1 Finderbach นะฮะ Rufflab Rufflesburg Rothenburg นะฮะเราก็ขึ้นไปที่ Gonnegrad ก็คือจุดที่สูงสุดนะครับผมส่วนถ้าเกิดใครจะไปที่เลค Refugee นะฮะที่เหมือนที่ผมถ่ายรูปนะฮะเข้าไปดูได้ใน IG หรือว่า Facebook ของผมนะครับผมก็ต้องมาลงที่ Rothenburg นะฮะแล้วก็เดินอีกประมาณเดินลงนิดนึงนะฮะ10นาทีไม่เหนื่อยมากกำลังสบายๆนะครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าคุณจะมาช่วงไหนเดือนไหนนะฮะแล้วก็เดินกลับขึ้นไปอีกตรงนี้เนี่ยมีทริคนิดนึงนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าคุณเดินลงไปเนี่ยที่ Rothenburg แล้วนะฮะเดินลงไปประมาณ10นาทีเพื่อที่จะไปถ่ายรูปที่ Refugee นะฮะที่ทะเลสาบเรือพระสีคู่กับแมทเทอร์ฮอร์นนะครับผมคุณต้องกะเวลาให้ดีนะฮะเพื่อที่จะขึ้นมาทันรถไฟขบวนต่อไปอย่าแบบช้าเกินไปนะฮะที่จะอยู่ที่เรือพระสีนานเกินไปอะไรเงี้ยนะฮะตอนที่ผมมาตอนแรกๆแบบทางแรกๆอะไรเงี้ยผมมาแล้วอยู่นานเกินไปต้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต้องรอรถไฟอีกประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเลยซึ่งเสียเวลาในการรอมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องดู time table นะฮะของรถไฟให้ดีนะฮะหรือว่าถามตรงคีออสตรงเนี้ยเขาจะมีพนักงานอยู่นะครับผมของรถไฟเนี่ยนะฮะรถไฟของที่ภาษาเยอรมันป่ะผมไม่แน่ใจนะเป็นภาษาเยอรมันนะฮะคือบ้านนะฮะรถไฟนะครับผมถ้าคุณไปที่สวิตเนี่ยหลายๆที่เขาจะมีเขียนว่าแบบโรเทอร์บานหรือว่าโรเทนเบอร์เดนบานนะฮะนี่เห็นไหมกอตเทอร์บาน
กอนเกรดบานนะฮะก็คือเป็นสถานีรถไฟนะครับผมไม่ยากนะฮะไม่มีอะไรมากมายเสร็จแล้วก็ลงมาหรือคุณจะลงมาเที่ยวเรฟเฟอร์ลับนี่ตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือใครอยากจะอีกอย่างนึงที่เด็ดเลยนะฮะคือเรฟเฟอร์เบิร์กคุณสามารถสต็อปตรงนี้แต่ว่าเพื่อเล่นนี้ได้ gliding นะฮะเขาเรียกอะไรร่มชูชีพเหรอมันจะมี2แบบมีให้เล่นทั้ง gliding แล้วก็มีให้เล่นทั้งตัวร่มชูชีพตัวนี้นะครับผมแต่ว่าต้องขอเบอร์ตรงนี้ก่อนนะฮะใครอยากจะรู้เบอร์ก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างหรือไม่ถ้าเกิดผมไม่ได้จริงก็ inbox มาถามได้นะครับผมส่วนจริงๆเขาลูกนี้นะฮะก็จะเป็น Glacier Paradise เอาไว้เล่น snowboard ski snowboard ใครอยากจะเล่น ski snowboard ถามมาได้นะฮะโอเคก็อะไรกันเซอร์แมทนะฮะเซอร์แมทก็มีโอ้โหช็อปร้านค้าเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะช็อปนาฬิกาโรเล็กซ์ปาเต้ฮูบลอตช็อปแพงๆของดีๆนะฮะอยู่แถวนี้เยอะมากๆนะครับผมก็แนะนำให้มาอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนกลางวันตอนเช้าเช็คอากาศก่อนดีกว่าเช็คอากาศก่อนนะฮะว่าคุณจะมาอะไรยังไงแล้วมีแดดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นไปบนกอนเกรดแล้วมันไม่มีแดดคุณก็จะไม่สามารถเห็นแมทเทอร์ฮอร์นได้เลยมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเมฆมาบังปุ๊บเพราะฉะนั้นขึ้นไปก็ไม่สวยปะคือคุณอยากจะขึ้นมาเพื่อที่จะเจอแมทเทอร์ฮอร์นนะฮะเพราะว่านั่นแหละโอเคตามนั้นลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนกับที่นี่นะฮะเมืองทัชนะครับผมก็ติดตามได้นะฮะกับคลิปอื่นนะฮะที่ผมพาไปเที่ยวแบบสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมSee ya